สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับแคร์ในรายการตามติดชีวิตดาวครับเวลาดีๆ4ทุ่มตรงอย่างนี้แคร์ก็จะพาคุณผู้ชมไปตามติดดูเรื่องราวชีวิตของคนในวงการบันเทิงมาฝากกันทางช่อง Action Channel ครับเรียกว่าเดินหน้าสร้างฝันปั้นคนที่มีความสามารถมาประดับวงการบันเทิงจวบจนวันนี้นะครับเป็นระยะเวลากว่า10ปีแล้วครับสำหรับรายการเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวและเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีของรายการเดอะสตาร์งานนี้เหล่าเดอะสตาร์จึงมีเพลงรักแทนความรู้สึกดีๆมาส่งมอบแทนคำขอบคุณแฟนเพลงของพวกเขาด้วยครับนั่นก็คือเพลงรักของฉันนั่นคือเธอซึ่งในวันนี้ครับรายการตามติดชีวิตดาวจะพาผู้ชมไปตามติดหนุ่มสาวเดอะสตาร์ที่รวมตัวกันมาเข้าห้องอัดเสียงเพื่อถ่ายทอดบทเพลงรักเพลงนี้บรรยากาศในห้องอัดเสียงของแต่ละคนนั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับเนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีของรายการ The Star ค้นฟ้าคว้าดาวนะคะงานนี้จึงเกิดโปรเจกต์พิเศษกับอัลบั้ม10 Years of Love บทเพลงรักจาก The Star ค่ะและมี1บทเพลงในอัลบั้มนี้ที่เป็นเพลงรวมของเหล่า The Star กับเพลงรักของฉันนั้นคือเธอและวันนี้จะไปตามติดกับเหล่า The Star กับการเข้าห้องอัดเสียงเพลงนี้เพื่อฉลองครบรอบ1ทศวรรษของรายการ The Star ค้นฟ้าคว้าดาวค่ะฉันจะให้ความรักเรามันคงอยู่เรื่อยไปไม่ว่าผ่านวันที่ร้ายหรือดีจะมีใจเหมือนเดิมรักเธออยู่ตรงนี้เพราะรักคือสิ่งที่เรามีให้แก่กันเพียงอยู่รักฉันจะอยู่รักฉันจะอยู่กับเธอรักฉันจะอยู่กับเธอนิดหนึ่งดา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 รักฉันจะอยู่กับคือโน้ตมันเหมือนกับขึ้นปุ๊บมันกระโดดลงเลยอะรักฉันจะอยู่กับเธอรักฉันจะอยู่กับเธอค่ะสวัสดีค่ะน้ำตาลนะคะวันนี้ตาลก็มาอัดเสียงค่ะซึ่งเป็นเพลงรวมของ The Star นะคะเป็นรวมในอยู่ในอัลบั้ม10ปี The Star ค่ะก็ครั้งแรกที่ได้ยินเพลงนี้นะคะรู้สึกแบบเนื้อเพลงทุกท่อนทุกช่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะความหมายแบบดีมากแล้วก็ทำนองเพราะมากของตานะคะก็ร้องเป็นท่อนรวมนะคะก็ร้องหลายคนก็จะร้องว่าฉันจะให้ความรักเรามันคงอยู่เรื่อยไปไม่ว่าผ่านวันที่ร้ายหรือดีจะมีใจเหมือนเดิมรักเธออยู่ตรงนี้เพราะรักคือสิ่งที่เรามีให้แก่กันฉันจะให้ความรักเรามันคงอยู่เรื่อยไปไม่ว่าผ่านวันที่ร้ายหรือดีจะมีใจเหมือนเดิมรักเธออยู่ตรงนี้เพราะรักคือสิ่งที่เรามีให้แก่กันบางทีลองไปยังรู้สึกแบบรู้สึกอินมากๆเลยค่ะแล้วก็เหมือนว่าเพลงนี้เป็นตัวแทนของทุกคน The Star ทุกคนมอบให้แฟนๆทุกคนแล้วก็ทุกคนที่ติดตามผลงานของ The Star แล้วก็ยังไงนะคะก็ฝากติดตามผลงานของ The Star ด้วยค่ะจะให้ความรักเรามันคงอยู่เรื่อยไปไม่ว่าผ่านวันที่ร้ายหรือดีจะมีใจเหมือนเดิมรักเธออยู่ตรงนี้เพราะรักคือสิ่งที่เรามีให้แก่กันวันนี้มาอัดเพลงนะครับเรียกว่าเป็นเพลงพิเศษมากๆนะครับครบรอบ10ปี The Star เนี่ยก็คือ เป็นการอัดเสียงที่สนุกมากเพราะว่าเจอพี่ๆศิลปิน The Star เนี่ยตั้งแต่แบบรุ่นแรกจนแบบคือเรียกได้ว่าเรียงแถวกันมาเลยทีเดียวนะฮะกับการมาอัดเพลงนี้พิเศษมากจริงครับสนุกมากครับคือเพลงนี้เนี่ยตอนได้ฟังเดโมแล้วบอกว่าน่ารักมากคือเราเรียกว่านึกภาพบรรยากาศของเพลงนี้ออกเลยแล้วก็ยิ่งรู้ว่ามีพี่ๆหลายๆคนหลายๆเป็นแบบเรียกได้ว่าสิบเป็นหลายสิบชีวิตเลยเนี่ยมาร่วมงานนี้เนี่ยรับรองว่าเพลงนี้เนี่ยมันต้องแบบมันต้องกินใจอ่ะเพราะว่าเป็นความรู้สึกจากพวกเราเดอะสตาร์จริงๆครับโลกสดใสทุกที่ที่จะเจอกันความคิดถึงของฉันทำงานเสมอคือท่อของผมเนี่ยจะพูดถึงกับความคิดถึงแล้วก็พูดว่าเหมือนตั้งแต่ได้เจอเธอเนี่ยโลกนี้มันก็สดใสนะฮะคือต้องบอกว่าเป็นท่อนที่สำหรับผมมีความหมายมากเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยจะมองว่าเอ้ยศิลปินเนี่ยทำงานเยอะแยะนั่นนู่นนี่นะครับบางทีอาจจะมีเวลาแบบเอ้ยได้เจอแฟนคลับน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับคือต้องบอกว่าคือถึงแม้เราเจอน้อยแต่ต้องบอกว่าพวกเราศิลปินนะครับยังไงก็คิดถึงแฟนคลับแน่นอนครับเนี่ยแล้วผมได้รับการถ่ายทอดคำว่าคิดถึงเนี่ยมันเป็นอะไรที่โอ้โหมีความหมายมากครับ
เดี๋ยวผมร้องคอตับตามฉันอยากให้ความรักเรามันคงอยู่เรื่อยไปได้พี่น่าจะแล้วเรียครับห่างหายจากห้องอัดไปนานมากนะครับเป็นเพลงพิเศษนะครับเป็นเพลงรวม10ปี The Star นะครับก็จะมีบรรดาพี่ๆน้องๆ The Star ทุกคนนะครับก็จะมาร้องเพลงร่วมกันนะครับก็จะมีการแบ่งท่อนมีการร้องท่อนรวมบ้างโน่นนี่นั่นบ้างเป็นเพลงความหมายดีๆครับผมจะยากตรงท่อนรวมนะครับคือว่ามันเป็นแบบภาษาอังกฤษแล้วมันก็ต้องแบบว่ามีสำเนียงที่เป๊ะนิดนึงครับผมแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้ภาษาอังกฤษเนาะก็ยากหน่อยนึงให้ความรักเรามันคงอยู่เรื่อยไปไม่ว่าจะรุนแรงหรือดีจะมีใจเหมือนเดิมรักเธออยู่ตรงนี้เพราะรักคือสิ่งที่เรามีให้แก่กันความผูกพันความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของThe Star แล้วก็ไม่ใช่กับ The Star ของพวกเรากันเองด้วยกับแฟนคลับทุกคนกับแฟนๆที่ติดตามรายการมาตลอดครับผมก็จะเป็นเพลงความหมายดีๆครับน่ารักน่ารักอยากให้ความรักมั่นคงอยู่แบบนี้เรื่อยไปครับก็นานมากแล้วนะครับที่ไม่ได้มาทำเพลงนะครับร่วมกับ The Star นะครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ตื่นเต้นมากอัดต่อจากขวัญใจของผมนะครับนี่คือพี่อาร์ The Star นะครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วนี่ก็ The Star ก็ครบ10ปีแล้วนะครับรู้สึกภูมิใจนะครับแล้วก็รู้สึกคิดถึงวันเก่าๆนะครับเวลาที่เราเคยร่วมงานกันมานะครับตั้งแต่ผมอยู่มา4ปีก็ผ่านเรื่องราวเยอะแยะมากมายเลยนะครับวันนี้ได้กลับมาร้องเพลงก็เหมือนกับได้กลับมาบ้านนะครับก็รู้สึกมีความสุขครับ Love is all around you Love is all around me Love is all around you ครับซึ่งเพลงนี้นะครับในท่อนที่เรารับผิดชอบเนี่ยในท่อนฮุกเนี่ยมีหลายคนร้องนะครับอย่างท่อนฮุกท่อนแรกเนี่ยก็จะเป็นพี่เอ็มพี่อาร์แล้วก็ตูมตามร้องมาก่อนนะครับส่วนท่อนของเราจะเป็นท่อนฮุกท่อนที่สองคือร้องว่าจะมีใจเหมือนเดิมรักเธออยู่ตรงนี้นี่เป็นท่อนของเราที่ต้องรับผิดชอบร่วมกับสิงโตแล้วก็ดิวนะครับฉันจะให้ความรักเรามันคงอยู่เรื่อยไปไม่ว่าผ่านวันที่ร้ายหรือดีจะมีใจเหมือนเดิมรักเธออยู่ตรงนี้เพราะรักคือสิ่งที่เรามีให้แก่กันช่วงหน้านะคะกลับมาตามติดกันต่อกับเราเดอะสตาร์ที่พาเรดกันมาเข้าห้องอัดเสียงเพลงรักของฉันนั้นคือเธอบรรยากาศจะอบอุ่นขนาดไหนติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะรักฉันจะอยู่กับเธอทุกนาทีความรักจะคงอยู่ไปตลอดกันคำว่าคงผมสูงไปป่ะพี่จะคงความรักจะคงอยู่ความรักจะคงอยู่เอ้ยโอเคได้ครับขอสวัสดีครับผมฮั่นนะครับวันนี้อยู่ในห้องอัดนะฮะก็เมื่อกี้เพิ่งออกมาจากห้องอัดเพลงที่ต้องบอกว่าครบรอบ10ปี The Star ก็ต้องมีอะไรพิเศษหน่อยแล้วกันนะฮะแล้วก็เพลงนี้เนี่ยมาอัดกันถึงกว่า40คนกันเลยทีเดียวนะฮะก็หวังว่า แฟนๆทุกคนรักใครชอบใครก็รอเชื่อว่าจะได้ฟังเสียงคนๆนั้นแน่นอนฮะและเพลงนี้เนี่ยจะมีแต่ละท่อนบ่งบอกถึงความในใจของแต่ละคนด้วยนะจ๊ะตะกี้ในห้องอัดอบอุ่นมากครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คงมีหลายคนอย่างตะกี้ผมเจอคุณโตโน่นะฮะแล้วก็เจอพี่อาร์ด้วยก็เชื่อว่าก่อนหน้านั้นก็มีอีกแล้วก็หลังจากนี้ก็ยังมีคนมาอัดอีกเรื่อยๆนะครับก็บรรยากาศก็อบอุ่นเพราะว่าเพลงนี้เขาก็
แต่งขึ้นมาเพื่อให้เหมือนจริงๆเหมือนให้พวกเรา The Star เนี่ยร้องให้แฟนคลับด้วยแล้วก็ให้ทุกๆคนที่ติดตามผลงานของพวกเราเป็นการเป็นเพลงเหมือนเป็นเพลงขอบคุณด้วยครับผมสำหรับท่อนที่ผมร้องเนี่ยก็ต้องบอกว่าในเพลง1เพลงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักร้องคนหนึ่งหรือ2คนใช่ไหมแต่เพลงนี้นักร้องเยอะมากเปลี่ยนไปด้วยคุณภาพของแต่ละคนส่วนของผมเองเนี่ยผมก็คิดว่าเราก็จริงใจกับสิ่งที่ร้องแล้วก็สื่อมันออกไปท่อนของผมรอฟังดีๆครับคู่กับน้องแกลนครับผมความรักจะคงอยู่ไปตลอดกาลความรักจะคงอยู่ไปตลอดกาลสวัสดีครับตุ้มตามครับวันนี้ตุ้มตามมาอัดเสียงเพลงพิเศษนะครับที่จะมอบให้กับแฟนๆ The Star ทุกคนซึ่งในเพลงนี้นะครับถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่สำคัญเพราะว่าเราเรียกมันขึ้นมาว่าโปรเจกต์10ปี The Star ซึ่งเพลงนี้เนี่ยจะรวบรวมความหมายความรู้สึกต่างๆของเรา The Star ที่เราอยู่ด้วยกันมาคลุกฝุ่นคลุกดินคลุกฝันทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำมาเนี่ยมันจะมาตกทอดอยู่ในเพลงนี้เพราะว่าทุกคำพูดเป็นคำพูดง่ายๆและเข้าใจง่ายๆแต่ผมว่ามันล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกในเพลงนะครับซึ่งตรงตามวันนี้เนี่ยมาร้องในท่อน เนื้อหาของเพลงที่พูดว่าฉันจะให้ความรักเรามั่นคงอยู่เรื่อยไปซึ่งในท่อนนี้เนี่ยก็มีพี่เอ็มเดอะสตาร์มีพี่อาร์เดอะสตาร์และมีตรงตามเดอะสตาร์นะครับฉันจะให้ความรักเรามันคงอยู่เรื่อยไปไม่ว่าผ่านวันที่ร้ายหรือดีจะมีใจเหมือนเดิมรักเธออยู่ตรงนี้เพราะรักคือสิ่งที่เรามีให้แก่กันเราฟังเราก็มีความสุขเราก็รู้สึกว่ามันเป็นจิตวิญญาณของคนคนหนึ่งที่เต็มไปด้วยความฝันเต็มไปด้วยความรู้สึกที่เฮ้ยเรามีความรู้สึกข้างในที่มันแรงกล้าพอมันออกมาผ่านเพลงแล้วมันรู้สึกได้ฮะมันก็เลยรู้สึกว่าเจ๋งจริงๆกับโปรเจกต์นี้กับซิงเกิลนี้เพราะฉะนั้นแล้วผมว่าเพลงนี้เนี่ยจะเป็นเพลงที่บอกความรู้สึกของพวกเราทั้งหมดไปสู่คนที่รับฟังได้เป็นอย่างดีฮะวันนี้มาอัดเพลง10ปีรวมเดอะสตาร์นะซึ่งเพลงนี้เนี่ยจะมีพวกเรา40กว่าคนร้องด้วยกันนะคะซึ่งสนุกมากจริงเพราะว่าเหมือนจะปูเสกระดงนะสำหรับคนที่มาคุมร้องแต่ว่าสนุกตรงที่เราได้มาเจอกับคนที่เราไม่ได้เจอตั้งนานอย่างเช่นครูแหม่มพี่โอเล่พี่โปรดิวเซอร์นะคะหรือว่าเพื่อนเดอะสตาร์หลายๆรุ่นที่แบบเราไม่ได้เจอเลยวันนี้ก็ได้มาเจอกันได้มาพูดคุยถามไทยทุกสุขดิบอะไรอย่างนี้แล้วก็ได้มาร้องเพลงนี้ซึ่งเป็นเพลงที่มีความหมายดีมากๆนะคะเป็นเพลงที่แบบสื่อความรู้สึกพวกเราที่อยากจะบอกให้กับคนฟังที่อยากจะบอกให้กับทุกคนที่ติดตามพวกเรามาตลอด10ปีที่ผ่านมาว่าพวกเรารู้สึกไงและพวกเราขอบคุณยังไงบ้างนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าเนื้อเพลงดีมากๆนะคะแล้วก็ตรงกับสิ่งที่เราอยากจะบอกไปแล้วนุชก็โชคดีได้มีท่อนแยกท่อนหนึ่งเป็นท่อนโซโล่นะคะก็ร้องว่าความรักจะคงอยู่ไปตลอดกาลเอาเป็นคีย์แบบไม่ต้องสูงใช่ไหมคะฉันความรักเราไม่ใช่เป็นฉันนายค่ะงั้นขอฟังอีกรอบได้ไหมคะความรักจะคงอยู่ไปตลอดกาลสำหรับครั้งนี้เนี่ยเพลงนี้เราเรียกว่าเป็นเพลงพิเศษมากๆที่เราได้รวมตัวเด็กสตาร์ทั้งหมด40กว่าคนนะครับมาเพื่อที่จะร้องเพลงนี้เหมือนกับเป็นคำขอบคุณแทนคำขอบคุณสำหรับทุกๆคนที่ติดตามพวกเราครับจากความรู้สึกพวกเราเราก็อยากที่จะบอกต่อทุกคนว่าเราเนี่ยรู้สึกยังไงกับ10ปีที่ผ่านมามันก็ทำให้เราอัดออกมาได้แบบง่ายอย่างราบรื่นฮะฉันจะให้ความรักเรามันคงอยู่เรื่อยไปไม่ว่าผ่านวันที่ร้ายหรือดีจะมีใจเหมือนเดิมรักเธออยู่ตรงนี้เพราะรักคือสิ่งที่เรามีให้แก่กัน
เป็นเพลงที่เขาแต่งมาให้พวกเรา The Star ทั้งหมดจริงๆแล้วก็เวลาที่เราร้องเราก็จะคิดถึงเวลาที่ผ่านมาต่างๆไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับหรือว่าคนที่ชื่นชอบในผลงานเพลงของเรารวมไปถึงคุณครูทุกคนที่คอยสั่งสอนเราแล้วก็พี่ๆทุกคนที่อยู่ในบ้าน The Star นั่นเองครับช่วงหน้ายังมีเหล่า The Star อีกหลายคนนะคะที่มาร่วมถ่ายทอดบทเพลงรักแทนความรู้สึกดีๆรักของฉันนั้นคือเธอกลับมาติดตามในช่วงหน้าค่ะโอเคฮะโอเคแข็งแรงแข็งแรงฮะไอ้การอะความรักจะคงอยู่ไปตลอดกาลโอเคฮะจะคงอยู่ไปตลอดกาลสวัสดีค่ะแกรนพันวรสนะคะตอนนี้นะคะแกรนก็อยู่ในห้องอัดที่ตึกแกรมมี่นะคะวันนี้เนี่ยเราเดอะสตาร์นะคะเขามีโปรเจกต์พิเศษที่จะมาร่วมกันร้องเพลงอัดนะคะที่จะมอบให้กับทุกๆคนเลยนะคะเป็นเพลงที่เรียกว่าบอกแทนความหมายในใจที่เราอยากจะมอบให้กับแฟนๆทุกๆคนนะคะที่สนับสนุนพวกเราเดอะสตาร์มาครบ10ปีแล้วนะคะ1ทศวรรษแล้วนะคะบรรยากาศในวันนี้ก็โอ้มากันเรียงแถวกันมาเลยนะคะเดอะสตาร์นะคะหลายรุ่นนะคะแล้วก็รวมกันมาโอ้โหเกือบ40ชีวิตด้วยกันนะคะที่มาร่วมร้องเพลงนี้ด้วยกันนะคะยังไงก็ฝากด้วยละกันเพราะว่าอยากทุกคนเนี่ยได้ฟังเพลงนี้จริงๆทุกท่อนเลยจริงๆเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยสื่อความหมายได้ดีมากๆในสิ่งที่เราอยากจะบอกให้กับแฟนๆทุกคนค่ะความรักจะคงอยู่ไปตึงอยู่ไปตลอดกาลสำหรับท่อนของแกรนที่ร้องนะคะแกรนร้องคู่กับพี่ฮั่นนะคะ Duo Live to Dance ของแกรนนั่นเองนะคะก็เป็นร้องท่อนฮุกท่อนสุดท้ายนะคะที่ร้องว่าความรักจะคงอยู่ไปตลอดกาลประมาณนี้นะคะก็ดีใจมากเลยนะคะมีท่อนของตัวเองด้วยนะคะยังไงก็ฝากด้วยละกันค่ะรักเธอตรงนี้มีกากัน10ปีมันแป๊บเดียวอ่ะ10ปีในความรู้สึกของเราอ่ะเรามารุ่นที่5ใช่ไหมเรารู้สึกว่าเฮ้ย5ปีผ่านไปไวมากนี่5ปีแล้วอ่ะแล้วมันรู้สึกแบบก่อนหน้าเรามีอีก5รุ่นแล้วก็แต่ละรุ่นก็เป็นนักร้องนักแสดงที่สร้างความสุขให้กับคนดูในประเทศไทยหรือคนดูทุกๆคนทั้งนั้นก็ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งดีใจที่ได้เป็นอีก1เสียงหรืออีก1ความรู้สึกในการถ่ายทอดความสุขให้คนไทยทั่วประเทศครับเวลาเราร้องเนี่ยมันจะมีท่อนที่ร้องรวมกันใช่มั้ยเนี่ยอย่างที่ได้ยินนิดๆเนี่ยมันก็จะนึกถึงภาพเพื่อนๆที่ร้องด้วยกันแล้วลองคิดดูถ้าเกิดเป็นวันถ่าย MV หรือวันคอนเสิร์ตหรือว่าอะไรที่ร้องกันรวมกันเยอะขนาดนี้มองไปทางไหนมันมีแต่เพื่อนร่วมอุดมการณ์น่ะมันมีแต่เพื่อนร่วมความฝันน่ะมันมีแต่พี่ๆน้องๆที่เรามาทำสิ่งเดียวกันรักฉันจะอยู่กับเธอทุกนาที Love is all around you Love is all around meความรักจะคงอยู่ไปตลอดกาลขอบอกว่าเพลงนี้ทำมาจากใจจริงๆค่ะทุกคนแบบว่าร่วมมือไม่ว่าจะเป็นเดอะสตาร์หรือว่าเป็นพี่ๆทีมงานทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันทำเพลงนี้ส่งให้แฟนๆจริงๆค่ะเพราะว่าเพลงนี้บอกถึงความรู้สึกในใจของเราที่แบบทำให้เราได้มาเจอกันอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกอบอุ่นมากค่ะที่ได้มามีส่วนร่วมในเพลงนี้รู้สึกดีใจที่แบบจริงๆเพลงเนี่ยความหมายดีมากๆแล้วก็ส่งให้แฟนๆแล้วพอเราเป็นหนึ่งในนั้นที่ได้ถ่ายทอดเนี่ยเราก็รู้สึกเหมือนเราได้บอกอะไรแฟนๆน่ะว่าแบบขอบคุณมากๆที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่เรายังไม่ได้เป็นอะไรเลยเหมือนเราตั้งแต่เป็นเดอะสตาร์ตัวเล็กแข่งอยู่ในนั้นเป็นดาวที่ยังไม่ได้มีแสงอะไรแต่ว่าทุกคนผลักทำให้เราแบบอยู่ถึงจุดนี้ได้อะค่ะลองครับครับผมความรักจะคงอยู่ไปตลอดกาล
สำหรับการสัมผัสเนื้อร้องแล้วก็ท่วงทำนองครับผมมีพี่เขาส่งเพลงมาให้ผมเนี่ยผมก็ดีใจที่เขายังส่งเพลงมาให้ผมอยู่แล้วก็ดีใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของบทเพลงนี้เพราะว่ามีเดอะสตาร์ร่วม40ชีวิตด้วยกันนะครับผมเขาเรียกว่าตั้งแต่ปี1จนถึงปี9เลยเขามาแบบจัดเต็มเขามาตั้งแต่เช้านะเนี่ยเกือบคิวสุดท้ายแล้วตอนนี้เขาพักเบรกกินข้าวกันอยู่แต่ว่าเนี่ยมาให้สัมภาษณ์ก่อนอยากจะบอกทุกคนว่าเนี่ยตั้งใจมากๆที่เนี่ยได้มาสัมภาษณ์วันนี้แล้วก็มาอัดเพลงวันนี้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามฮะ Love is all around me รักฉันจะอยู่กับเธอทุกนาที Love is all around youLove is all around me ความรักจะคงอยู่ไปตลอดกันจากที่อัดไปแล้วนะคะก็ได้เห็นหลายๆคนนะคะได้ส่งของขายของกันเต็มเลยค่ะแบบว่าแอดลิบมาเต็มแล้วก็เสียงแต่ละคนเนี่ยที่ไม่ได้ยินนานแล้วก็ได้ยินนะคะแล้วก็ดีใจมากที่แบบได้กลับมาร้องเพลงด้วยกันอีกทั้งThe Star ทุกคนทุกรุ่นนะคะเหมือนได้กลับมาเจอพี่น้องกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่กันแบบฉันพี่น้องค่ะดีมากรู้สึกดีมากที่มีเพลงนึงที่ทำให้เรากลับมารวมกันได้ค่ะได้เห็นภาพบรรยากาศการเข้าห้องอัดเสียงเพลงรักของฉันนั่นคือเธอของเราเดือดสตาร์ไปแล้วนะครับแต่ว่านี่เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นในวันพรุ่งนี้เราจะกลับมาติดตามกันต่อครับวันนี้หมดเวลาของรายการตามติดชีวิตดาวแล้วครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือว่าร่วมสนุกกับกิจกรรมของรายการของเราได้นะครับเข้า Facebook เสิร์ชคำว่าตามติดชีวิตดาวเป็นภาษาอังกฤษกดไลค์นะครับก็จะสามารถเข้าร่วมสนุกในแฟนเพจของเราได้แล้วครับตอบคำถามทาง SMS นะครับส่งมาได้ที่หมายเลข4642555แล้วกลับมาพบกับแขกได้ใหม่ครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งออกอากาศซ้ำตอนเช้านะครับ6โมงครึ่งถึง7โมงเช้าวันนี้ต้องลาไปแล้วครับสวัสดีครับ